สวัสดีครับนี่คือสื่อสาระของทีมข่าวชุมชนบ้านฉางเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ทีมข่าวชุมชนบ้านฉางก็มายืนอยู่ณมูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์อำเภอบ้านฉางของเรานะครับจะนำเสนอเรื่องราวในกิจกรรมของชาวชุมชนบ้านฉางที่เดินทางไปร่วมมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้าณมูลนิธิกุศลศรัทธาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่19ถึง21เมษายนที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราไปตามชมภาพบรรยากาศในครั้งนี้พร้อมกันครับวันนี้มาไกลหน่อยนะครับมาจากสุราษฎร์มาประมาณ40กิโลมาร่วมมาล้างป่าช้าก็อยากจะเอาบุญไปฝากทุกท่านเลยนะครับเรามาที่เส้นแก้วที่สปริตไวบีกันครับพระแม่ข้าวของไล่เชียง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 เฮ้ยผมรู้ยังเสียงผู้ซอยเอาลิ้นครับพอดีผู้แสวงบุญรบกวนไปซื้อหน่อยได้ไหมครับรบกวนโกเจ็ดโก32ครับโกเจ็ดนะครับครับประมาณนี้ได้มองไม่เห็นเลยอ่ะธรรมดาครับผมอยู่เบื้องหลังมันเยอะแสงเหรอได้ไม่คุ้นเพื่อไหมหามาหามาเลยเช็ดลายโมกาไว้มีหลังได้อะไรเดี๋ยวไทยเรียนเอาเสือเอาเสือไปหยับกันสมบูรณ์หน้านะคะอะไรอยู่มาเท่าไหร่เลยมันอยู่มากี่ปีเนี่ยนู่นน่ะนู่นน่ะเอาสีมาคนตักก้นๆมาความเชื่อของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับในการประกอบพิธีมหากุศลล้างป่าช้าซึ่งมีอยู่ทั่วทั้งประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะมูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์ของเราได้เดินทางไปร่วมกับมูลนิธิในเครือสหพุทธธรรมสงเคราะห์อย่างพร้อมเพรียงกันนะครับนี่คือภาพสาระของพี่น้องชาวชุมชนบ้านฉางแล้วไปติดตามรับชมภาพบรรยากาศดีๆของชุมชนบ้านฉางของเราได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ